ค่ะหลังจากที่ได้รับฟังมุมมองในแง่วิชาการนะคะแล้วก็ข้อกำหนดกฎหมายแล้วนะคะในส่วนถัดไปเราได้รับเกียรติจากคุณจักรวาลเพิ่มยานวัฒนะนะคะผู้ซึ่งเป็นวิศวกรอาวุโสนะคะส่วนบริหารธุรกิจผลิตภัณฑ์สไตรินิกบริษัท IRPC จำกัดมหาชนได้ให้เกียรติกับเราในการเปิดมุมมองของภาคเอกชนต่อการนำนาโนเทคโนโลยีไปใช้กับผลิตภัณฑ์นะคะและประโยชน์จากการวิเคราะห์ทดสอบที่มีมาตรฐานต่อการแข่งขันในระดับอาเซียนขอเรียนเชิญคุณจักรวาลค่ะครับสวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติครับก็ขอบคุณนะครับที่ได้ให้เกียรติมาร่วมสัมมนาในวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นมุมมองของภาคเอกชนแล้วกันนะครับในส่วนของผมเองผมจักรวาลเพิ่มยาวธนะเป็นวิศวกรอุโสของส่วนบริหารธุรกิจผลิตภัณฑ์ไซนิกนะครับเราทำหน้าที่ในส่วนของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆของบริษัท IRPC นะครับที่เห็นอยู่ที่นิ้วนี่เป็นผลงานที่ผ่านมานะครับที่เราทำตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่ออกสู่ตลาดนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คงจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของนาโนแมทเทียลที่เราจะได้คุยกันวันนี้ด้วยนะครับทีนี้ในส่วนของ IRPC เองเนี่ยเป็นบริษัทในส่วนของปิโตรเคมีและการกลั่นนะครับเราอยู่ในกลุ่มของบริษัทปตท.มีกลุ่มธุรกิจหลักอยู่5กลุ่มนะครับในส่วนของปิโตรเคมีโรงกลั่นนะครับแล้วก็ตัวอุตสาหกรรมส่วนอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็ตัวท่าเรือนะครับแล้วก็ลงตัวลงไฟฟ้าด้วยนะครับทีนี้ประเด็นที่เราเกี่ยวข้องวันนี้คือเรามีอีกธุรกิจหนึ่งนะครับที่ IBC เปิดในส่วนของตัวธุรกิจใหม่ของกลุ่มนาโนแมทเทียลนะครับตัวนี้เองเนี่ยเรามีการพัฒนาเมื่อประมาณ 3-4 ปีที่แล้วนะครับแล้วก็มีความร่วมมือทางวิชาการทั้งในและนอกประเทศนะครับทั้งเกษตรศาสตร์แล้วก็ทางมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดที่ลอนดอนนะครับแล้วก็กำลังทำโรงงานอยู่ด้วยนะครับเมื่อเช้าเพิ่งลงมีก่อนจะมาเนี่ยก็มีวิธียกเสาเอกโรงงานนาโนแมทเทียลนะครับก็คิดคาดว่าจะแล้วเสร็จคงประมาณกลางปีหน้าโรงงานนาโนแมทเทียลนี่เองเนี่ยเราก็ทำในส่วนของแมทเทียลที่เป็นนาโนต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวไทเทเนียมตัวซิลเวอร์ตัวซิงออกไซด์นะครับทั้งเทคโนโลยีที่ทำขึ้นมาเองแล้วก็ซินิสิขึ้นมาเองนะครับก็ภารกิจหลักก็คือเอาไปอยู่ในส่วนของอุตสาหกรรมโพลิเมอร์ที่ IRPC มีความเชี่ยวชาญนะครับเราก็พัฒนากลุ่มโพลิเมอร์ที่ให้มีคุณสมบัติต่างๆเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าโดยใช้ตัวของนาโนแมทเทียลเนี่ยเข้ามาช่วยนะครับทีนี้ก่อนที่จะที่เราจะไปเนี่ยเราก็เมื่อกลางปีที่แล้วเรามีการลอนช์โปรดักต์ใหม่ออกไปตัวหนึ่งที่เป็นโพลิเมอร์ที่ผสมตัวแอนตี้แบคทีเรียนะครับเราเรียกว่าเป็นแบรนด์ว่าแบรนด์แบคนะครับก็พัฒนากันมา 2-3 ปีนี้จะเห็นว่าก่อนที่ภาคเอกชนจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ขึ้นมาได้ก็จะมีขั้นตอนนะครับขั้นตอนที่หนึ่งจะเห็นว่าจะมีเรื่องของการคอนเซปต์ในการวางแผนงานดูธุรกิจสิ่งที่จะเป็นนะครับคือยังไงผมก็ยังเรียนยืนยันว่าตัวนาโนแมทเทียลเนี่ยมันก็จะมีทั้งประโยชน์และโทษนะครับแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่อนาคตบางอย่างก็จำเป็นต้องใช้จะเห็นว่าดร.ณัฐพันธ์ก็ได้พูดแล้วว่าเรื่องของนาโนแมทเทียลในธุรกิจพลังงานนะครับพวกแบตเตอรี่พวกนี้ก็จำเป็นต้องใช้นะครับแล้วก็การเพิ่มคุณสมบัติต่างๆให้พลาสติกมีความหลากหลายมากขึ้นนั่นเป็นสิ่งเราสนใจนะครับเราก็จะมีการรีเสิร์ชนะครับวันนี้ที่เราเป็นประเด็นที่ต้องพูดคุยกันก็คือเรื่องของข้อที่3 analysis กับ develop ข้อ4นะครับจะเห็นว่าเวลาที่เราจะ launch product ออกไป1ตัวเองเนี่ยเราจะต้องมีการทำเรื่องของ test ผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์เหล่านี้เองเนี่ยเมื่อผสมนาโนแมทเทียลเข้าไปแล้วเนี่ยมีคุณสมบัติเป็นอย่างไรนะครับมีคุณสมบัติมีประสิทธิภาพหรือไม่มีความปลอดภัยหรือไม่เป็นนาโนหรือไม่นะครับนี่คือสิ่งที่ทางทีมผู้พัฒนาจะต้องตอบโจทย์ไปกับลูกค้า end user ก่อนที่จะออกตัว product ได้นะครับไปเห็นว่านอกจากนั้นแล้วประเด็นที่4ก็คือว่าการ develop เองเนี่ยสิ่งที่สำคัญวันนี้เราได้ฟังว่าเรื่องการวัดก็ค่อนข้างเป็นความท้าทายนะครับในการที่วัดในตัวของนาโนเป็นเรื่องที่มีสเกลต่ำกว่า100นาโนแต่ว่าในภาคผู้ประกอบการอย่างเราเองสิ่งที่สำคัญมากกว่าคือการรับรองนะครับท่านพลตรีชัยลงด็อกเตอร์ท่านให้
ได้พูดแล้วว่าเรื่องการวัดก็ยากแต่เรื่องการรับรองก็ยากเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรานำสินค้าไปให้ลูกค้าเองเนี่ยจะต้องทดสอบก่อนมีความปลอดภัยหรือไม่นะครับทดสอบภูมิแพ้ความเป็นพิษนะครับสิ่งนี้เองก็จะต้องมีการทดสอบก่อนที่จะเป็นลอนช์โปรดักต์ออกมานะครับทีนี้ถ้าเรามาดูรายละเอียดจะเห็นว่าวันนี้เราคุยกันว่าดร.ณัฐพันธ์ท่านให้พูดว่าจะต้องทดสอบความมีความเป็นนาโนนะครับความมีประสิทธิภาพแล้วก็ความปลอดภัยแต่ในภาคผู้ผลิตเองไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมปิโตรเคมีพลาสติกหรือว่าเครื่องสำอางเนี่ยคือก่อนที่เราจะไปถึงขั้นนั้นจะเห็นว่าทั้งหมดนี่คือสิ่งที่เราจะต้องทำก่อนนะครับในส่วนของการทดสอบเรื่องของแอนตี้ไมโครเบียลเอฟเฟกต์ต่างๆว่าตัวที่เราใส่เข้าไปเนี่ยมันมีคุณสมบัติว่าเป็นแอนตี้แบคทีเรียไหมมีประสิทธิภาพหรือไม่นะครับข้อมูลด้านความปลอดภัยเป็นยังไงอ้างอิงที่ไหนอ้างอิงประเทศไทยอ้างอิงยุโรปอ้างอิงอเมริกานะครับข้อมูลนอกนั้นต้องมีการแอปพรูฟด้วยนะครับต้องมีมาตรฐานที่ว่าอ้างอิงและทดสอบและเชื่อถือได้นะครับแล้วนอกจากนั้นเองจากการให้เราเอานาโนที่เราเข้าไปใส่ในผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยเราจะต้องไปทดสอบเลยว่าโพลิเมอร์นั่นเองเนี่ยมีคุณสมบัติที่ไม่เปลี่ยนไปยังคงคุณสมบัติที่เป็นฟิสิกอลพรอพเพอร์ตี้ได้เหมือนเดิมนะครับมีบางชนิดที่ใส่เข้าไปแล้วใส่มากใส่น้อยก็มีผลต่อทำให้ฟิสิกอลพรอพเพอร์ตี้ของโพลิเมอร์ต่างไปด้วยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ก็ถือว่าไม่ผ่านนะครับแล้วก็มีกลิ่นไหมลิทเทอเรเจอร์ที่เกี่ยวข้องงานวิจัยที่เกี่ยวข้องคืออะไรบ้างนะครับแล้วก็มีตัวอย่างไหมนี่คือสิ่งที่จะต้องทำทั้งหมดนะครับก่อนที่เราจะลอนช์โปรดักต์ออกทีนี้วิธีการไทม์เฟรมในการลอนช์โปรดักต์ออกเนี่ยปกติถ้าเร็วสุดเราจะใช้เวลาไม่เกิน2ปีนะครับ2ปีนะครับตั้งแต่ที่เริ่มอันนี้ยังไม่พูดถึงภาคการทดสอบนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องคู่ขนานกันไปนะครับและถ้าลอนช์โปรดักต์แล้วเนี่ยเราก็ควรจะเร่งทำงานตลาดภายในเวลาไม่เกิน3ปีนะครับรวมแล้วผลิตภัณฑ์ใหม่เรามีไลฟ์ไซเคิลอยู่ประมาณ5ปีนะครับก็อันนี้คือสิ่งที่จะต้องทำเป็นการบ้านแต่เมื่อเช้าที่เราฟังกันแล้วเนี่ยเราเห็นว่ามันมีเรกูเลชันที่บางอย่างก็ยังไม่มีข้อกำหนดนะครับและปัญหานี่คือปัญหาของผู้ประกอบการละว่าวันนี้เราจะใช้มาตรฐานไหนนะครับมาตรฐานเป็น EU ไหมเราเชื่อ EU ไหมเราจะเชื่ออเมริกานะครับหรือเราจะเชื่อญี่ปุ่นหรือเรามีของประเทศไทยหรือเปล่านะครับหรือถ้าเราใช้ของประเทศไทยแล้วเราสามารถ reference เป็น standard เพื่อไปขายใน AEC ต่อไปได้หรือไม่นะครับผมคิดว่านี้มันเป็นโจทย์ที่เริ่มจะมีคำถามมากขึ้นนะครับคือตอนนี้เรายอมรับว่าถ้าเราไม่มี standard ของไทยเองเนี่ยเราก็ทดสอบต่างประเทศได้นะครับไม่ว่าจะเป็น EU อเมริกาแต่ว่าความยุ่งยากมันก็ตามมาเหมือนกันคือมันไม่ใช่เรื่องง่ายที่คนไทยจะไปทดสอบยื่นมาตรฐานที่ต่างประเทศได้ง่ายๆนะครับและบางอย่างเองเนี่ยถ้าเราสามารถสร้างสิ่งที่เราคิดว่า standard นะครับผมใช้คำว่า standardization คือผมคิดว่าสิ่งที่ผู้ประกอบการต้องการก็คือว่าคำว่า standardization หมายความว่าวันนี้เราอาจจะมีข้อกำหนดอยู่ค่อนข้างเยอะหลายทวีปนะครับแต่สิ่งที่เมื่อกี้ผมยังดีใจท่านดร.ณัฐพันธ์พูดว่าถ้าเราอยู่ในธุรกิจไหนเรามาแล้วเราเห็นว่าแพ็กเกจที่ต้องทดสอบคืออะไรบ้างนะครับนี่คือสิ่งเพราะว่าเรียนว่าเราเองเราก็ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านการทดสอบนะครับเหมือนให้ value chain ของ product เองเนี่ยมันมีทั้งคนทดสอบคนตัวให้ certificate นะครับเราเป็นผู้ผลิตเพราะนั้นเราไม่รู้ทั้งหมดหรอกครับเพียงประเด็นว่าเราอยู่ในธุรกิจไหนและเราต้องทดสอบอะไรบ้างและเป็น standard ไหนที่ได้รับความเชื่อถือหรือไม่นะครับถ้าไม่ได้รับการยอมรับหมายความว่าการที่เราไปขายที่ EU เราก็ต้องไปขอที่ EU นะครับจะไปขายที่อเมริกาก็ต้องเข้าที่อเมริกาซึ่งถ้าเรากลับมาถึงทางเฟรมในการพัฒนาจะเห็นว่า2ปีพวกนี้ไม่ทันในการแข่งขันนะครับเพราะนั้นสิ่งที่ผู้ประกอบการต้องการคือนอกจากที่ว่าจะต้องมี standardization แล้วเนี่ยแล้วสามารถถ้าจะเป็นตรงกับหัวข้อเราคุยกันนี้คือว่าถ้าเราเซตสามารถเซต standardize ได้และสามารถใช้ใน AC ร่วมกันได้นะครับก็น่าจะเป็นประโยชน์นะครับแต่สิ่งสำคัญคือว่าต้องมีความรวดเร็วด้วยนะครับความรวดเร็วหมายความว่าคือผมเรียนว่าขณะนี้เองเนี่ยเราก็มีผลิตภัณฑ์บางส่วนที่ออกสู่ท้องตลาดแต่เราก็พยายามไม่ยุ่งกับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับเรื่องของอาหารนะครับ
เราไม่ได้เอาโลหะหนักเราไปใส่ในอาหารนะครับ LPC ไม่มีนะครับเราจะทำธุรกิจที่ใส่พลาสติกบางตัวที่อยู่ในตู้เย็นนะครับเราจะเห็นว่าตู้เย็นก็จะมีขาวๆที่อยู่ในตู้เย็นนั้นเป็นชีสตัวหนึ่งนะครับที่เขาจะมีการโฆษณาว่าเป็นแอนตี้แบคทีเรียใส่แล้วอาหารไม่บูดเน่าคงสภาพอาหารลักษณะจะเป็นประมาณนั้นแต่ว่าไม่ได้สัมผัสกับอาหารโดยตรงนะครับแล้วก็อนาคตเองเนี่ยมันจะมีความคิดกันถึงขั้นที่ว่าคือประเทศไทยเราเองผมเรียนว่าเราเป็นฮับด้านอิเล็กทรอนิกส์ฮับด้านออโตเมทีฟนะครับรถยนต์แล้วก็อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์หมายความว่าบริษัทญี่ปุ่นจำนวนมากที่ตั้งโรงงานผลิตเรื่องอิเล็กทรอนิกส์ที่เรานะครับเรื่องของเครื่องใช้ไฟฟ้าเรื่องของตู้เย็นนะครับเรื่องของอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆและนอกจากนั้นเองเราจะเป็นอุตสาหกรรมเกษตรที่สำคัญนะครับมีไอเดียที่น่าสนใจก็คือว่าที่เราพยายามพัฒนาอยู่คือว่าเรื่องของแพ็กเกจจิ้งแพ็กเกจจิ้งหมายความว่าประเทศไทยเราเองเนี่ยเราเป็นผู้ผลิตสินค้าเกษตรที่มีความสำคัญถ้าเราสามารถมีอุปกรณ์แพ็กเกจจิ้งที่สามารถห่อหุ้มสินค้าเกษตรได้ในระยะเวลานานไม่ให้เน่าเสียปกติเราใช้รถไม่โทษเราใช้เรือนะครับในการขนส่งไปแต่ละทวีปถ้าสามารถยืดอายุสินค้าเกษตรพวกนี้ได้เนี่ยก็จะทำให้สินค้าเกษตรเนี่ยมีอายุนานมากขึ้นส่งออกได้ไกลมากขึ้นความสามารถในการแข่งขันผู้ผลิตด้านเกษตรเราก็จะมากขึ้นนะครับเพราะนั้นเทรนด์ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้หรือแม้แต่ว่าเราทำแพ็กเกจจิ้งให้อยู่ในเชลฟ์วางของนะครับที่เป็นหุ้มฟิล์มพอถึงเวลาหมดอายุเราสามารถเปลี่ยนสีได้นะครับก็จะเป็นลักษณะนั้นว่าแต่ถามว่าสิ่งเหล่านี้เองเนี่ยเมื่อกี้ต้องถามว่าต้องย้อนกลับไปถามว่าสแตนดาร์ดไดท์พวกนี้ก็จะถูกคำถามว่ามีประสิทธิภาพหรือไม่ปลอดภัยจริงไหมนะครับและสิ่งเราพูดคือต้องมีความเร็วด้วยนะครับความเร็วหมายความว่า IBC เองเนี่ยหรือว่าผู้ประกอบการเองก็คงไม่ได้วัดทั้งหมดนะครับสิ่งที่เราพยายามทำก็คือว่าเรารีเสิร์ชเรามีการพัฒนาร่วมกับสถาบันภายนอกหรือแม้แต่การส่งวัดที่หน่วยงานภายนอกนะครับคือทุกอย่างจะต้องอินทิเกรตเชื่อมถึงกันถ้าหมายความว่าเราส่งวัดแล้วแต่ว่าหน่วยงานภายนอกวัดใช้เวลานานอย่างเงี้ยครับคือ value chain มันก็ไม่ผ่านนะครับปุ๊บมันก็ต้องมีความรวดเร็วนอกจากว่ามีมาตรฐานแล้วเนี่ยวิธีการก็ต้องมีความรวดเร็วมาตรฐานนั้นเนี่ยใช้เวลาไม่นานนะครับและสิ่งสำคัญคือต้องแข่งขันได้ด้วยนะครับเพราะบางอย่างเรากำลังพูดว่าบางสินค้าบางชิ้นที่เราออกไปสู่ตลาดเนี่ยบางท่านอาจจะถูก requirement จากลูกค้าค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งข้อเท็จจริงเราก็ต้องยอมรับว่าโลกในปัจจุบันมันยังไม่มีมาตรฐานที่ชัดเจนนะครับหรือถ้าจะให้ผู้ประกอบการลงทุนน่านทดสอบมากมายแต่ว่ามันไม่ทำให้สินค้านั้นสามารถแข่งขันได้มันก็จะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญคือ collaboration หมายความว่าวันนี้เองผู้ประกอบการเองเนี่ยในฐานะของ IPC เองนะครับก็เราไม่ใช่เป็นผู้ก็จะเห็นว่าเรียนตั้งแต่แรกว่าเราไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านการทำซีเนซีดเรื่องนาโนแมทีเรียลนะครับก็บางอย่างเราก็ใช้ความร่วมมือกับสถาบันภายนอกทดสอบความประสิทธิภาพกับทางนาโนเทคนะครับหรือแม้แต่อาจจะทดสอบการวัดกับหน่วยงานภายนอกอันนี้คือ value chain ที่ทำร่วมกันนะครับมีความรวดเร็วและมันก็จะเป็นการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยนะครับและถ้าเราสามารถเทสแตนดาร์ดได้ทั่วไปได้เนี่ยมันก็จะตอบโจทย์เพราะว่าผมยังดีใจว่าเราเองก็ตื่นตัวเป็นผู้แรกๆในการทำเรื่องแผนของปฏิบัติการนาโนนะครับถ้าเราชิงความได้เปรียบเหล่านี้เองเนี่ยแล้วก็สามารถเซตเป็นสแตนดาร์ดและขยายผลไปสู่ AEC เองเนี่ยมันก็จะเป็นความเข้มแข็งของผู้ประกอบการไทยด้วยนะครับและสิ่งสุดท้ายก็คือว่าเมื่อกี้มีการพูดกันแล้วว่าตัวของจริยธรรมนะครับหรือความซื่อสัตย์ทั้งนี้เองนะครับคือบางครั้งต้องยอมรับว่าข้อกำหนดแล้วก็วิธีการบางอย่างเนี่ยมันไม่ได้สมบูรณ์ 100% แล้วก็เป็นสิ่งที่ยังต้องทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องก็กำลังทำหน้าที่อยู่นะครับแต่ในสิ่งที่เราต้องยึดมั่นคือว่าเรื่องความซื่อสัตย์คือเราก็ไม่ได้ตั้งใจจะใส่สิ่งที่คิดว่ามันไม่ถูกต้องไปให้ผู้บริโภคหรือลูกค้านะครับสิ่งที่เราพยายามทำก็คือว่ามันดูแล้วมีความน่าเชื่อถือไม่เป็นอันตรายไม่เป็นพิษนะครับแล้วก็พยายามทำงานควบคู่กับหน่วยงานภาครัฐแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับซึ่งอันนี้น่าจะเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับ
แล้วก็สุดท้ายนะครับอันนี้มันเป็นสุภาษิตของแอฟริกันนะครับเขาบอกว่า if you want to go quickly คือว่าถ้าต้องการให้ไปเร็วๆนะครับก็ให้ไปคนเดียวก็ให้วิ่งไปคนเดียวนะครับแต่ถ้าเกิดว่าต้องการให้ไปด้วยกันคือ if you want to go far ก็ให้ไปด้วยกัน go together นะครับขอบคุณครับ